ลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ The Baby Boom นะครับถ่ายชิมอิ่มดามที่ช่องนี้นะครับ T3B ทุกๆวันศุกร์เวลา 5:00 น.ครับสำหรับวันนี้ฮะเราก็ตามสัญญาเนาะโหสัญญากันทุกอาทิตย์เลยเนาะจะมารีวิวนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวสายรัดสุขภาพนะครับที่เราเรียกว่า Smart Band นะจากตัวนี้เหมือนเดิมนะครับ Nanotech 2017ละนะเพราะว่าเป็นปีใหม่แล้วนะครับก็คือเป็นแบรนด์ผู้จำหน่าย Nanotech นั่นแหละนะก็ตัวนี้เป็นรุ่นM2 นะครับซึ่งสั่งมานะตัวนี้ที่เราคุยกันไปสัปดาห์ที่แล้วนะที่ผมบอกว่ามันเทพมากๆเลยเทพยังไงนะครับอุบไว้ใช่ไหมก็คือตัวนี้เนี่ยมันสามารถวัดแรงดันของเลือดได้ก็คือการวัดความดันนั่นเองนะครับแล้วก็วัดออกซิเจนได้ด้วยนะฮะก็เพิ่มฟังก์ชันอะไรมามากมายเลยเดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะว่ามันเหมาะกับการใช้งานกับ iOS หรือว่า iPhone หรือเปล่านะครับสำหรับ Android แน่นอนมันใช้งานได้อยู่แล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับแกะกล่องก่อนนะป่ะสำหรับตัวสมาร์ทแบนรุ่น M2 นะครับก็มาในกล่องนะค่อนข้างพรีเมียมเลยนะครับเป็นกล่องสีดำแล้วก็มีตัวหนังสือสีเงินนะแต่ว่าก็ไม่ได้บอกอะไรบนกล่องนะครับเรามาแกะด้านในกันเลยนะฮะตัวนี้ก็เหมาะกับเป็นของขวัญปีใหม่มากๆเลยนะเพราะว่ากล่องดูดีมากๆแล้วก็ไม่ต้องไปห่อใหม่นะฮะแค่หาริบบิ้นผูกเองนะครับข้างในก็เป็นตัวนี้ผมสั่งมาเป็นสีม่วงนะนะฮะก็สวยดีนะครับแกะออกมานะฮะด้านในก็มีตัวสติ๊กเกอร์แปะมาเรียบร้อยนะจริงผมแกะใช้ไปแล้วแหละเพราะว่าที่เห็นจากคลิปรีวิวที่แล้วเนี่ยที่ให้เพื่อนๆดูนะครับด้านในก็จะเป็นตัวสมาร์ทแบนหน้าตาแบบนี้นะครับ M2 นะสายนะครับก็แข็งแรงดีนะตัวนี้ข้อดีของมันคือเวลาผู้หญิงข้อมือเล็กๆเนี่ยนะครับสามารถใส่ได้นะเพราะว่าเขาค่อนข้างทำข้อมือได้เล็กมากๆเลยนะแล้วก็รูที่ใส่มาเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะครับเพราะนั้นรุ่นอื่นๆที่คนข้อมือเล็กๆเนี่ยเอาไปแล้วใส่แล้วหลวมเนี่ยมีปัญหารุ่นนี้ก็จะไม่มีปัญหาแล้วนะแล้วก็ตัวสายก็จะคล้ายๆรุ่นที่ผ่านๆมาของ Nanotech นั่นแหละนะครับเป็นซิลิโคนอะไรเงี้ยเนื้องานก็คุณภาพค่อนข้างดีนะครับตัวคลิปด้านหลังตัวนี้ก็ถอดออกมาได้นะจริงถอดได้นะครับด้านหน้าก็มีปุ่มเป็นระบบทัชครับนะสัมผัสเอานะครับก็ตอบสนองได้ค่อนข้างเร็วเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองดูด้านไหนห้อรูแบบนี้นะครับจำได้แล้วนะตัวชาร์จนึกออกเลยมาดูที่ตัวชาร์จกันบ้างนะฮะก็อยู่ในกล่องมาเรียบร้อยนะเป็นกล่องสีดำมีคู่มือมานะฮะคู่มือก็ปกมาเป็นภาษาจีนกันเลยทีเดียวนะครับด้านในก็มีภาษาจีนนะครับก็เหมือนทุกทีแหละก็มี QR code นะเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน QR code ตัวนี้นะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษให้ด้วยนะครับสายชาร์จนะฮะก็มาเป็นแบบคลิปหนีบนะครับถ้าใครจำได้ที่เคยรีวิวไว้นะฮะก็จะมีรุ่นหนึ่งที่เป็นคลิปหนีบแบบนี้เหมือนกันนะฮะสังเกตนะครับรุ่นที่กันน้ำค่อนข้างดีๆเนี่ยสายเขาจะมาเป็นลักษณะแบบนี้หมดเลยนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นวิธีดีไซน์ให้ตัวนี้เขาสามารถซิลได้ 100% หรือเปล่านะครับแต่ตัวนี้ที่ใส่มาก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำนะตอนนี้สำหรับสมาร์ทแบนรุ่น M2 เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ประหยัดพลังงานนะครับโดยการเซฟโหมดเนี่ยแค่พลิกข้อมือก็ติดนะฮะแล้วก็ใช้วิธีการกดปุ่มโดยการสัมผัสในโหมดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการนับก้าวเดิมการวัดปริมาณแคลอรี่หรือระยะทางการเดินสำหรับการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับเราก็สัมผัสปุ่มหน้าจอค้างไว้นะเขาก็จะวัดให้เราอัตโนมัติเลยนะโดยปกติเนี่ยเราควรมีอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70-90นะครับถ้าไม่ออกกำลังกายการวัดออกซิเจนในเลือดเนี่ยก็ควรจะให้อยู่ประมาณ 90% นะครับเพราะว่าถ้ามีน้อยกว่า 90% เนี่ยแปลว่าเรากำลังเสี่ยงต่ออาการไฮโปท็อกเซียนะครับก็คือภาวะสมองขาดออกซิเจนไปเลี้ยงนั่นเองสำหรับตัวสมาร์ทแบนด์ M2 เนี่ยครับก็ยังช่วยเราในการวัดความดันโลหิตได้ด้วยนะครับค่าเฉลี่ยปกติของความดันโลหิตเนี่ยอายุประมาณผมก็ควรอยู่ที่ประมาณ 80-120 นะฮะหรือว่าบวกลบนิดหน่อยเราสามารถตรวจค่าเฉลี่ยของความดันเราเนี่ยได้จากคู่มือทางการแพทย์ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถดูในเรื่องของเวลานอนนะฮะแล้วก็ตั้งการจับเวลานะครับก็เป็นนาฬิกาจับเวลาปกติเนี่ยโดยวิธีกดค้างไว้นะครับเข้าสมุดจับเวลานะครับคลิกเพื่อจับเวลาแล้วก็คลิกทีหนึ่งนะครับเพื่อหยุดการจับเวลาหลังจากนั้นก็กดค้างไว้ครับเข้าสู่โหมดปกตินะถ้าเราต้องการจะปิดการใช้งานของเครื่องเนี่ยครับเราก็กดปุ่มแช่ค้างไว้นะครับสักประมาณ3 วินาทีนะฮะ
ก็จะมีสวิตช์โชว์ขึ้นมาให้เราสามารถกดออฟหรือว่าปิดเครื่องก็ได้นะครับสำหรับตัวแอปพลิเคชันที่ใช้ร่วมกับ Smartband M2 ของ Nanotech เนี่ยครับก็จะชื่อว่า WearFit นะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้จากตัว QR Code ที่ให้มาในตัวคู่มืออยู่แล้วนะครับพอเข้ามาปุ๊บนะครับเราก็จะเข้าสู่โหมดของการตั้งค่านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะเชื่อมต่อให้เราอัตโนมัติอยู่แล้วแหละถ้าใครไม่เชื่อมต่อก็ลองไปดูการเชื่อมต่อที่ Bluetooth ดูนะครับพอเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เซตอัพที่ตัว Personal Information นะครับใส่เพศใส่อายุส่วนสูงและน้ำหนักนะครับเพื่อการคำนวณแคลอรี่อย่างถูกต้องนะการเลือกมือซ้ายมือขวาในการใช้งานนะครับถ้าเราใส่ผิดข้างเนาะฟอนต์มันก็จะขึ้นกับหัวนะครับยูนิตในการโชว์นะครับว่าเป็นไมล์หรือเป็นกิโลน้ำหนักที่การต้องการให้โชว์นะครับว่าเป็นปอนด์หรือว่าเป็นกิโลกรัมแล้วก็การวัดอัตราความดันโลหิตนะครับก็เป็นต่ำสุดของผมก็จะเป็น90นะฮะสูงสุดก็จะเป็น140นะครับในหน้าต่อมานะครับ Weekly Report นะครับสำหรับในตัว iOS เนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้เนาะน่าเสียดายจริงๆเลยนะครับแต่ว่าตัวที่อยู่บน Smart Band เนี่ยเขาก็โชว์ให้เรานะครับแต่เราสามารถดูได้จากหน้าที่เป็นตัว Desktopนะฮะหน้าปกติได้นะครับแต่ว่าเขาไม่บันทึกเป็นกราฟเฉยๆอ่ะมาดูที่การตั้งค่าการวิ่งบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถจับระยะทางให้เราเป็นระบบตัว GPS นะครับก็คือบอกระยะทางที่ถูกต้องตามการจับ GPS ของโทรศัพท์ของเราโดยการกดปุ่ม Start ครับแล้วเราก็ออกกำลังกายสามารถออกกำลังกายได้นะครับเหมือนตัวแอปพลิเคชันในการออกกำลังกายทั่วไปเลยนะเขาก็จะบอกว่าเราวิ่งไปกี่กิโลเมื่อวิ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถมากดหยุดได้นะหรือว่าเราสามารถเข้าไปในโหมดแผนที่นะครับซึ่งดูทิศทางการวิ่งของเรานะว่าวิ่งไปยังไงแถวไหนเนาะกลับไปก่อนนะครับแล้วก็หยุดการวิ่งนะฮะก็จะกลับมาคำนวณแคลอรี่ให้เราอย่างถูกต้องเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เวลาเลิกก็กดแช่ไว้นะครับแล้วก็กดเอ็นนะครับก็ออกจากโหมดการวิ่งต่อมานะครับโหมดของการเช็ค to take picture ก็คือเราต้องการเซลฟี่โดยที่เราไม่มีไม้เซลฟี่เนี่ยเราก็เข้าไปกดถ่ายรูปแล้วก็สะบัดข้อมือนะครับเหมือนรุ่นหลายๆรุ่นที่ทำได้แหละเคยทำให้ดูแล้วนะครับสำหรับในโหมดตัว device management เนี่ยนะครับก็จะเข้าไปสามารถตั้งค่านะครับตัวต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อนะตอนนี้เราก็เชื่อมต่อกับตัว smart band ใช่ไหมครับเป็นตัว Hero C นะฮะก็คือตัว M2 ของเราเนี่ยแหละนะครับแล้วก็สามารถเลือกนะครับ Reminder ก็คือเราสามารถตั้งนะครับว่าเวลาคนโทรเข้าเนี่ยให้มีการแจ้งไปที่ตัว Smart Band หรือเปล่านะครับหรือว่า Message นะครับมีการแจ้งเตือนนะครับตั้งนาฬิกาปลุกนะฮะเราก็เข้าไปเพิ่มเวลาเลือกการตั้งปลุกอะไรต่างๆได้นะฮะเซตอัพไว้ล่วงหน้าก็ได้นะแล้วก็ตั้งเวลาพวกนั่งนานเกินไปนะครับก็ให้เตือนนะครับแอปที่สนับสนุนในการแจ้งเตือนนะครับพอดี LINE ยังไม่สนับสนุนนะตัวนี้ก็เป็นตัวพวก WeChat นะครับหรือว่า Facebook Twitter นะครับ WhatsApp เก่ามากนะก็สนับสนุนอยู่ครับสนับสนุนอยู่นะครับหน่อยน่าจะมีการพัฒนาตัว LINE เข้ามาคิดว่านะครับแล้วก็ตัวเตือนการพักผ่อนนะครับก็เราสามารถตั้งเลือกตั้งได้นะครับในการแจ้งเตือนต่างๆของโทรศัพท์แล้วก็สามารถอัปเดตนะครับกรณีที่มีการอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยของตัว M2 เองเนี่ยครับเราสามารถอัปเดตผ่านตัวไฟแวร์นะครับอัปเกรดตัวนี้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับในโหมดเซตติ้งนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับเหมือนกันตัวบนนั่นแหละกลับมาsetting information ตรงนี้นะครับมีเลือก health goal ก็คืออัตราการเดินต่อวันนะครับเราต้องการเดินวันหนึ่งกี่ก้าวเป็น goal นะฮะหรือว่าใช้ร่วมกับตัวอุปกรณ์แอปพลิเคชันอื่นๆนะครับเข้าใจว่า third party เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันอื่นๆนะรวมถึงตัว Apple Health นะเขาก็แสดงค่าแล้วก็ไปคำนวณใน Apple Health ของเราให้ด้วยนะครับซึ่งดีจริงๆเลยนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นการเคลียร์ data ข้อมูลต่างๆในหน้าดัชบอร์ดหลักของตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับเราสามารถแยกวัดในส่วนต่างๆได้หรือจะวัดพร้อมกันก็ได้นะครับโดยทางขวาด้านบนเนี่ยจะมีเขียนคำว่า measure นะครับก็คือการวัดรวมนะฮะเขาก็จะประเมินผลสุขภาพรวมให้เราสำหรับการวัดตัวสุขภาพรวมนะครับก็จะใช้เวลาสักประมาณ45วินาทีนะครับก็จะคำนวณทุกอย่างให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับทั้งเรื่องของตัวอัตราการเต้นของหัวใจนะฮะความดันโลหิตแล้วก็ค่าออกซิเจนในเลือดครับ
นะครับแต่ถ้าเราอยากจะแยกนะครับเราก็เข้าไปในแต่ละตัวนะครับที่เป็นรูปคนเดินนะก็จะเป็นการเช็คสเต็ป9นะครับระยะทางการเดินต่อวันจำนวนแคลอรี่นะครับตัวนี้ก็แสดงหมดนะพอดีวันนี้ผมยังไม่ได้ซิงค์นะครับแต่ว่าตัวที่เป็นขึ้นสีจอสีฟ้าด้านบนเป็นกราฟ data เนี่ยของตัว iOS จะไม่ขึ้นนะครับส่วนตัว sleep เนี่ยที่ตัว smart band เนี่ยเขาขึ้นนะนับเวลาการนอนให้แต่ว่าการบันทึกข้อมูลของการนอนเนี่ยก็ไม่มีการอัปเดตนะครับสำหรับบนหน้า dashboard นะส่วนตัวการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับหรือว่า heart rate เนี่ยนะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็น single measure วัดแต่หัวใจอย่างเดียวนะครับแล้วก็กดจากตรงนี้นะครับหรือจะไปกดที่ smart band ก็ได้นะแล้วก็ sync มีค่าเหมือนกันเลยนะครับหรือใครอยากดูผ่าน activation ก็กดตรงนี้ได้นะฮะหรือว่าจะเป็น real time แล้วก็กดไว้นะครับเขาก็จะทำการวัดตลอดเวลาสำหรับอัตราความดันโลหิตนะครับก็เช่นกันนะครับมีทั้งตัว single แล้วก็ real time นะครับสามารถวัดตลอดแล้วก็แยกวัดได้นะฮะส่วนตัวออกซิเจนในเลือดนะครับก็เหมือนกันครับวัดตลอดเวลาก็ได้นะครับทีนี้เวลาเราวัดเนี่ยพยายามใส่สายรัดตรงข้อมือนะฮะอย่าใส่สูงเกินไปนะครับเพราะว่าการวัดข้อมูลจะผิดพลาดนะผมลองใส่ก็มีวัดผิดไปเป็น88ฮะตอนนั้นน่าจะเป็นไฮโปทอกเซียไปแล้วล่ะหน้ามืดนะครับแต่ว่าจริงๆวัดผิดพลาดนะครับเพราะนั้นเราใส่ตรงตำแหน่งนะครับก็ค่อนข้างแม่นยำทีเดียวนะฮะแล้วก็เขามีการประเมินผลรวมสุขภาพให้เราด้วยนะว่าวันนี้เนี่ยสุขภาพเราดีไหมหรือว่าไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเช็คมวลรวมครับว่าวันนี้เนี่ยลักษณะสุขภาพเราเป็นยังไงนะก็ค่อนข้างเหมาะสมกับการออกกำลังกายแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงใช้กับผู้สูงอายุมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ห่วงใยสุขภาพเนี่ยแนะนำแอปพลิเคชันแล้วก็ตัว Smart Band M2 ตัวนี้เลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิว Smart Band จาก Nanotech นะครับรุ่นนี้นะครับ M2 ใช้งานได้ดีจริงๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ว่าปีใหม่จะซื้อของขวัญอะไรครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเลยนะที่น่าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะครับนอกจากเช็คความดันเช็คออกซิเจนในเลือดนะครับวัดหัวใจได้แล้วเนาะก็ยังสามารถใส่เป็นชีวิตประจำวันได้ด้วยเนาะสำหรับบางคนที่มีปัญหาการต้องตรวจสุขภาพตลอดเวลานะครับมีเครื่องวัดความดันเครื่องวัดหัวใจฮะตัวนี้เนี่ยเหลือลงมาอยู่ในรูปแบบนาฬิกาเล็กๆแค่นั้นเองตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวพรีเมียมเนาะเพราะนั้นราคามันก็อาจจะสูงนิดนึงเนาะแต่ผมว่ามันคุ้มค่ามากๆนะครับกับการซื้อมาใช้นะแข็งแรงทนทานแล้วก็ดูแลสุขภาพสำหรับช่วงนี้นะครับผมก็จะทำคลิปรีวิวของเป็นหลักเลยนะเพราะว่าช่วงใกล้ปีใหม่แล้วนะเพื่อนๆก็น่าจะอยากซื้อของขวัญหรือว่าของให้ตัวเองเป็นของรางวัลประจำปีเนาะในช่วงปีใหม่นะเป็นของขวัญให้ตัวเองอะไรแบบนี้นะก็ยังไงก็ตามนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นรีวิวเยอะหน่อยเนาะแล้วก็ติดตามในเรื่องของการถ่ายภาพการดำน้ำเนี่ยต่อไปด้วยนะครับเพื่อนๆที่ถูกใจนะครับกด Subscribe หรือว่าใครมีคำถามอะไรเนี่ยฝากไว้ในช่องคอมเมนต์นะถ้าผมหายไป 2-3 วันไม่ตอบก็แปลว่าผมอยู่กลางทะเลนะครับดังนั้นก็กลับมาจะรีบตอบเพื่อนๆนะก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe แล้วก็ตามไปที่แฟนเพจช่อง KeyTV นะครับทายชิมอิ่มดำกับ The Baby Boom นะครับเจอกันวันศุกร์ 5:00 น.ครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย